อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการทำวิจัยนะครับตัวสถิตินะครับก็คือเรื่อง population และ sample นะครับหรือประชากรและกลุ่มตัวอย่างวันนี้จะมาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับไปดูกันเลยครับขอยกตัวอย่างแบบนี้นะสมมติเราแทนวงกลมตัวนี้นะครับที่เป็นสีดำด้วยประชากรนะครับเอางี้ก่อนประชากรก็คือสิ่งคนกลุ่มใดๆก็ตามที่เราสนใจศึกษาในงานวิจัยชิ้นนั้นๆสมมุติว่าอาจจะเป็นประชากรทั้งประเทศหรือว่าประชากรผู้ใช้รถ EV หรือผู้ที่กินแพลนท์เบสอะไรแล้วแต่นั่นคือประชากรของเราที่เราศึกษาเรื่องนั้นก็ต้องดูว่ามีประชากรทั้งหมดกี่คนปัญหาคือว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้เราจึงต้องทำการสุ่มมาเพียงบางส่วนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้ตรงนี้เราจึงเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือว่าแซมเปิลหรืออาจจะใช้คำที่เรียกว่าอะไรสมมติลงหน่อยก็คือผู้ร่วมวิจัยก็ได้นะครับโอเคลองดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีวงกลมสีดำตรงนี้ขอให้แทนด้วยเป็นประชากรของเราและในประชากรก็จะมีผู้คนสิ่งตรงนั้นอยู่ข้างในพื้นที่นั้นเยอะแยะมากมายเราจะทำการหยิบมาแค่บางส่วนนะครับเพราะเราไม่สามารถเก็บทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเราเก็บทั้งหมดไม่ได้เราจึงหยิบมาแค่บางส่วนเราจึงต้องทำการคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดก็จะนำไปสู่เรื่องการสุ่มตัวอย่างก็เดี๋ยวจะว่าโอกาสหน้าว่ากันทีนะครับเมื่อเราสุ่มตัวอย่างได้มาแล้วก็จะได้เป็นตัวแซมเปิลหรือกลุ่มตัวอย่างตรงนี้แล้วเราก็เอาตรงนี้แหละที่เป็นเนี่ยนะครับที่เป็นสีน้ำเงินตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วเราจะทำการอะไรทำการย้อนกลับไปหากลุ่มประชากรตัวนี้ไปหาประชากรตัวนี้ผลที่ได้เราเรียกว่าอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรซึ่งหมายความว่าเราจะเชื่อถือและเชื่อมั่นว่าผลสถิติที่เราวิเคราะห์ด้วยสถิติเนี่ยจากแค่กลุ่มตัวอย่างตรงเนี้ยสมมติประชากรมี1ล้านคนเราเก็บมาแค่400คนเราจะเชื่อมั่นได้ว่า400คนนี้เป็นผลลัพธ์หรือเป็นตัวแทนของประชากรทั้ง1ล้านคนจริงๆทำไมถึงเชื่อมั่นเพราะเรามีวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างถูกต้องที่เราเรียกว่าอาศัยความน่าจะเป็นและไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสก็จะมาพูดตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามในเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับเข้าไปที่ course.smartresearchthai.com นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ